เมื่อช่วงตีหนึ่งที่ผ่านมาซอแทนหรือนางสาววราพรพร้อมกับสามีก็มามอบตัวกับตำรวจเองเลยที่สภ.ศรีมหาโพธินะคะโดยนี่ท่านผู้กำกับสอบปากคำเองเลยนะใช้เวลากว่า1ชั่วโมงค่ะโดยบอกว่าผู้ต้องหากับสามีมามอบตัวหลังกลับจากทำบุญที่จังหวัดกาฬสินธุ์เขาไปทำบุญอยู่ทำบุญทำบุญแต่ประเด็นตรงนี้ต้องกลับมาแก้ต่างชี้แจงเจ้าหน้าที่แล้วล่ะและเจ้าตัวเขารู้แล้วว่าเจ้าหน้าที่ถือหมายค้นเนี่ยไปถึงบ้านแล้วนะคะทีนี้ผู้ต้องหาบอกแบบนี้ว่าตัวเจ๊เองหรือตัวซ้อเองไม่มีลูกหนี้ในพื้นที่อำเภอศรีมหาโพธินะคะมีแต่พื้นที่อื่นโดนแจ้งไป3ข้อหาคือการประกอบเรื่องของการธุรกิจให้สินเชื่อโดยเป็นการให้สินเชื่อส่วนบุคคลและไม่ได้ขออนุญาตเรื่องของการให้บุคคลอื่นยืมเงินและคิดดอกเบี้ยเกินกว่าอัตราที่กฎหมายกำหนดและความผิดตามพรบ.คอมพิวเตอร์ด้วยนะคะแต่ทีนี้พอซ้อเข้ามามอบตัวเองเนี่ยตำรวจก็เลยอนุญาตให้ปล่อยตัวชั่วคราวก็ให้ประกันไปเรียบร้อยแล้วนะคะแล้วก็นัดหมายว่าให้มารายงานตัวอีกครั้งหนึ่งในวันรุ่งขึ้นก่อนส่งตัวฝากขังต่อศาลต่อไปทีนี้ตัวของซ้อแทนเองเนี่ยเปิดปากรับสารภาพกับตำรวจนะคะว่าได้โพสต์รูปเปลือยของลูกหนี้จริงครับเพราะลูกหนี้เป็นฝ่ายผิดนัดก่อนเรื่องของการจ่ายคืนเงินกู้จ่ายไม่ตรงเวลาทั้งที่ก่อนจะปล่อยกู้เนี่ยตกลงกับซ้อแล้วคือเอาเป็นว่าลูกหนี้เขาก็เข้าใจเรื่องทุกอย่างยินยอมอ่ะว่าให้ถ่ายรูปเปลือยของตัวเองได้พร้อมทั้งบัตรประจำตัวประชาชนส่งมาทำให้ซ้อก็เข้าใจไปว่าเมื่อเขายินยอมเนี่ยซ้อก็สามารถโพสต์รูปเปลือยประจานได้ถ้าอีกฝ่ายเบี้ยวหนี้นะคะเอาไปฟังเสียงกันค่ะลูกหนี้จะตัดต่อหรือเปล่าไม่รู้แต่ว่ามีลูกบัตรมาแต่ลูกหนี้ก็ถือว่าเวลาเอาไปโพสต์การโพสต์การจะเข้าใจได้ว่าบ้านคือหนูจะโพสต์ว่าบ้านจะมีบัตรด้วยแล้วก็จะติดอวัยวะเยอะแยะมันติดหมดหน้าของหนูก็จะเบลอตรงกลางคือสิ่งที่ซ้อแทนพยายามจะแก้ตัวแก้ต่างเนี่ยก็คือเขาไม่ได้โพสต์รูปเปลือยแบบเปลือยเลยนะแต่มีแบบสติ๊กเกอร์มีเบลอหน้ามีเบลอตรงอวัยวะเพศให้อย่างเงี้ยคืออันเนี้ยเขาทำนะเรามาเบลอเพิ่มบางส่วนแต่จริงก็คือไม่ใช่ว่าไปด้วยภาพจริงทั้งหมดแต่ว่าในทางกฎหมายก็คือต้องบอกก่อนว่าไม่ได้ใช่ไหมคะเพราะกฎหมายเนี่ยการเอาล่ะเป็นหนี้น่ะต้องใช้ก่อนลูกหนี้เนี่ยเราก็เข้าใจเพราะในมุมเจ้าหนี้เขาจะมองว่ากฎหมายเนี่ยบางทีเอาผิดอะไรได้ไม่เยอะแล้วอ่ะพอหนี้นอกระบบเนี่ยไปคิดดอกเบี้ยเกินอัตราที่กฎหมายกำหนดเนี่ยเจ้าหนี้จะโดนเองเพราะนั้นการทำอะไรที่มันอยู่ใต้ดินนะคะมันก็ต้องใช้ทุกวิถีทางเพื่อให้เจ้าหนี้เนี่ยเขาได้เงินคืนเพราะส่วนใหญ่เจ้าหนี้ก็บอกก็ไม่งั้นเนี่ยถ้าไม่มีมาตรการเข้มๆก็จะถูกลูกหนี้เบี้ยหนี้แต่เราต้องย้ำว่ากฎหมายก็เขียนไว้แล้วทุกอย่างต้องอยู่ภายใต้กฎหมายไม่ใช่อยู่ใต้ดินใช่ฮะเพราะนั้นใต้กรอบของกฎหมายเนี่ยการทวงหนี้แบบนี้ผิดกฎหมายไม่ได้นะไม่ได้เลยนะคะหรือแม้กระทั่งว่าคุณจะทวงหนี้ได้เนี่ยวันนึงกี่ครั้งกี่รอบในวันนึงไม่เกิน1รอบทวงได้กี่โมงถึงกี่โมงกฎหมายเนี่ยเขียนไว้หมดอย่างการจะทวงหนี้เนี่ยวันธรรมดาจันทร์ถึงศุกร์ 8:00 นถึง 20:00 นวันหยุดอะอย่างวันเนี้ยวันหยุดเนี่ย 8:00 นถึงแค่ 18:00 นคุณไปทวงหนี้เค้ากลางคืนยังไม่ได้เลยอย่าว่าคุณไปโพสต์ประจานเลยคือต่อให้ลูกหนี้เนี่ยเค้าจะเขียนสัญญาด้วยตัวเองก็ไม่ได้นะไม่ได้ค่ะเพราะว่ามันขัดกับกฎหมายกฎหมายเนี่ยต้องใหญ่กว่าสัญญาที่เขียนนะถูกถูกเพราะฉะนั้นเราเอาอย่างนี้เราเข้าใจทุกฝ่ายนะเพราะว่าข่าวเนี้ยขึ้นรถทัวร์ด่วนพิเศษมาเจ้าหนี้เขาก็ขึ้นรถทัวร์ด่วนมาเหมือนกันนะเขาบอกขอความเห็นใจเจ้าหนี้บ้างฝั่งลูกหนี้ก็ทัวร์ด่วนมาเลยแบบนี้เกินไปเกินไปมากนะฮะแล้วก็มันสะท้อนสังคมไทยในหลายๆเรื่องเลยนะโดยเฉพาะคนที่ไม่มีอันจะกินรัฐบาลเพิ่งแถลงไปเองว่าเคลียร์หนี้นอกระบบไปได้เท่านั้นเท่านี้แล้วแต่ในความเป็นจริงก็มีข่าวนี้เกิดขึ้นอีกแล้วแล้วมันแอดวานซ์ขึ้นนะวิธีการของเจ้าหนี้เนี่ยมันไม่ใช่เรื่องที่ดีนะสารพัดเลยนะคะการแอดวานซ์แบบนี้เนี่ยนะฮะเดี๋ยวตามกันต่อเพราะว่าซอแทนเขาก็มามอบตัวแล้วใช่ค่ะนะครับคุณผู้ชมครับ